อยู่ผมบอกเอาอยู่หมดเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วของนี่เขาดีเข้ามาเรียบร้อยแล้วมาใช้นวัตกรรมพูดกับว่านวัตกรรมอันนี้เหมือนกันครับ New Innovation ครับ New Innovation ในเรื่องสุขภาพถึงได้หมดช่วยไม่ได้อย่างเดียวคือลูกสาวแม่ยายผมไม่ได้เลยใกล้เคยกินดาบลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลคนละเรื่องเลยมันคนละศาสตร์ของเขาวิทยาศาสตร์จ๋าของเราธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติอะไรมันยิ่งใหญ่กว่ากันแล้วถ้าคิดเป็นนะที่นี่คือวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติไปเจอสิ่งที่ลึกสุดไปเจอสิ่งที่ลึกสุดของธรรมชาติย้ำไปเจอสิ่งที่เล็กที่สุดของธรรมชาติคือนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกผ่านสมการ EMC สแควร์เป็นอาวุธนิวเคลียสจะเลยครับแอคชั่นเชนครับท่านตั้งแต่ฮิโรชิมากับนาการกาซากิมัน74-75ปีแล้ววันที่ผมเกิดแอคชั่นตรงนั้นยังติดยังต่อเนื่องอยู่นั่นใช่บรรยากาศเอาไฮโดรเจนมาทำให้แตกนะยิ่งหนักกว่าเป็นร้อยเท่าโลกร้อนมาจากตรงนี้ครับท่านศาสตร์ไม่มีใครกล้าพูดถึงผมพูดในฐานะที่ผมสามารถทำให้ฝนตกได้นะลุงงอกเนี่ยทำให้ฝนตกได้ให้ฝนหยุดเนี่ยวันนั้นหนูดูคลิปยังเดินเลยหยุดอ่ะทำได้ทั้งสองอย่างให้ตกก็ได้จะใช้เวลาหน่อยให้หยุดใช้เวลาน้อยมากผมทำได้ทั้งสองอย่างสลายหิมะทำมาแล้วทั้งญี่ปุ่นโยแล้วไปทำมาแล้วนะฮะพายุก็หยุดมาแล้วพายุปลาบึกชิตามาราเมื่อต้นปีนี้เองต่อไปผมบอกว่าอนาคตก็คือจะหยุดเฮอริเคนและไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นญี่ปุ่นนี่มันขึ้นมาเมื่อ4-5วันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ฮิกาบิกับบ้าของมันนะอยู่ๆมันก็จะหายไปเปลี่ยนทิศทางได้โดยง่ายนั่นคือเป้าหมายก็โนเบลเหมือนกันนะครับจะเป็นคนล่าลงมาโนเบลในเรื่องสุขภาพผมทำได้หมด HIV แน่ผมต้านทานเรื่องเดียวครับท่านผมต้านทานขึ้นมาในตัวบุคคลมันจะเบิร์นมันเองครับสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นขอให้หลักเกณฑ์ทั้งนักวิทยาที่เคยร่ำเอาไว้ประกอบอาชีพส่วนนั้นใครมีอาชีพก็ประกอบอาชีพไปไอ้สิ่งที่กำลังพูดถึงเอาไปรักษาตัวโอเคไหมครับขอให้แบ่งเป็นส่วนๆไปอย่าให้ปนกันแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากรักษาต่ออีกป่ะนะเยอะแล้วเนี่ยคิดมาเพราะเยอะแล้วนะสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยลุงนั่นแหละปิดเปิดสวิตช์ออนออฟเลยเชิญครับผมเราคุยกันมาก็คือผสมผสานเรื่องความรู้ของผมมันว่าองค์ความรู้ใหม่ในแต่ว่า20 19 18เอามาอ้างถึงไม่ได้เลยครับเอาใช้องค์ความรู้มาอ้างถึงไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยผมก็อ้างถึงนิดหน่อยเห็นไหมฮะผมอ้างถึงแค่วิทยาศาสตร์แค่พูดเมื่อกี้นี้เองผมว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับทำไมมีเสียงก็มันแค่เด็กแค่เสียงนั่นเองแล้วเสียงลดน้อยลงไปไหมล่ะอย่างเงี้ยพยายามจับคลี่คลายลดน้อยไปที่มันเป็นมาอะไรก็ช่างมันสมมาเป็นเดือนกว่าครับจนกระทั่งก่อความรำคาญ
ถึงขั้นเราก็จะกลายเป็นเครียดไปสุดเพราะไม่เจอประเภทนี้มาก่อนพอเจอแล้วมันคอนฟิวส์นะมันคิดไปต่างๆนะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วก็เชื่อว่ามันบล็อกแล้วไม่วิตกแล้วก็แปลว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันก็ไม่วิตกไม่ตื่นเต้นเพียงแต่ตามดูตามรู้หลังจากนี้เป็นต้นไปคืนนี้จะหลับอย่างนี้เลยครับครับแต่หลับแบบโอ้โหไม่เคยหลับอย่างนี้มาก่อนทำไมถึงลึกทำไมถึงโอ้โหจังเพราะว่าตอนหลับเนี่ยฮะตัว PE นี่มันทำงานเต็มประสิทธิภาพตัวอะไรนะตอนที่ PE คือพลังงานบริสุทธิ์ Pure Energy ครับมันจะบูรณาการให้เองมันจะเซอร์คูลเลตในร่างกายเราเองทั้งหมดคุณลุงต้องใช้พลังแน่นอนใช้พลังครับเหนื่อยไหมก็ถามว่าเหนื่อยไหมของผมเป็นที่สามารถผลิตพลังงานได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้าผมก็เบิร์นออกก็ได้พลังผมทำงานถ้าเสร็จพีเรียนก็แต่ละวันจึงจะหมดถ้าเริ่มต้นทำงานก็ตั้งนึงจบกี่ชั่วโมงไม่รู้ไปได้ตลอดทั้งคืนก็ได้วันนี้ทำไมคุณลุงไม่มีคนไข้ก็ธรรมชาติจัดสรรแล้วกัน ไม่ให้ใครมากวน ขอให้คิดว่าแต่ก่อนนี้ผมเปิดเป็นโอเพ่นวันสูงสุดก็รักษาคน87คนคนเดียวนะ87คนครับใช้เยอะมากนะ78คน87 78คนได้สถิตินะแต่ก่อนนี้เปิดโอเพ่นใครจะมาไงก็มาตอนหลังมาเนี่ยมันขอครับขอให้เข้ามาในช่องทางคือลงมาไม่ต้องขอกันเพราะว่าทางด้านทั่วๆไปผมไม่เคยรังเกียจใครครับมือผมไม่เคยใส่ถุงมือเดินตามมาแมลงวันบินตามพวกแผลเป็นพวกเนื้อเน่าก็ตัดแข้งตัดขาผมก็ไม่เคยรังเกียจทำครับโอ้ยมาแบบก็ถามว่าเอาอยู่ไหมมันมากเกินไปก็เอาไม่อยู่ก็มีแต่ผมว่าผมรู้ว่าผมสามารถที่จะไอ้พวกแผลกดทับเนี่ยล่าสุดผมไปที่ออสเตรเลียคนนั้นอายุ90แล้วครับเป็นแผลลึกที่สะโพกลึกขนาดผ้าก๊อซนี่นะยาวคืบกว่าเชื่อแต่ว่าฟุตหนึ่งก็แล้วคือวางคือจับยัดเข้าไปแย่มันยาว1ฟุตดึงมายาวแค่นี้ใช้เวลาเดือนผมไปหยุดประมาณ12 วัน1เดือนจากปากแผลขนาดนี้ก่อนเดินทางกลับรถไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้ว3เดือนผ่านไปปิดสนิทเลยผมอยู่ที่นี่แล้ว3ครับอยู่ได้ปีกว่ามั้งจนกระทั่งหยุดหายใจประมาณสัก 4-5 เดือนที่ผ่านมานี่เองนี่ที่พูดเนี่ยคนที่เขาเป็นลูกก็ยังดูอยู่นะเนี่ยตราดูแลการอยู่ตลอดเวลาเราของเขามันก่อนเราชั่วโมงเองก็ดูได้ง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ยืนยันคำเดิมว่าคือราโนเบลที่มาทำโยงหลักผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะไปผมจะได้หมดทุกเรื่องครับได้หมดทุกเรื่องสิ่งที่วิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่ทีนี้จะเอาอยู่หมดนะลงมาเริ่มต้นนะครับให้ถือว่าใช่นะมันก็ไปทั่วโลกแหละขึ้นชื่อว่าพนักงานรักษาสุขภาพชื่อก็คือเดี๋ยวนะชื่อในนามบัตรผมเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษอยู่ตรงนั้น
Energy for Healthcare